ไปต่อกันที่ประเด็นที่มีคนไปยิงถล่มนะครับใส่รถของนักข่าวที่บริเวณบ้านพักนะครับย่านดาวคะนองแล้วก็มีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ากรณีที่คนร้ายยิงถล่มเข้าไปที่บ้านพักแล้วก็รถยนต์ของคุณชาติชายสุขสมนึกซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับและเคยเป็นอดีตผอ.สถานีโทรทัศน์ Police TV นะครับบอกว่าขนาดนี้จากการสอบปากคำก็สอบไปแล้วครับผู้เกี่ยวข้องหลายปากพอสมควรได้ส่งหลักฐานไปตรวจสอบนะครับว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเก็บอะไรมาได้บ้างคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนขึ้นภายในวันนี้ครับหลังจากการประชุมของการขอไปหลังจากการประชุมของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับส่วนประเด็นตอนนี้ยังไม่สามารถตัดประเด็นใดทิ้งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆรวมไปถึงการข่มขู่ต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งครับค่ะซึ่งทางพันตำรวจเอกกฤษณะนะคะบอกว่าในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนก็ต้องทำอย่างรอบคอบค่ะย้อนกลับไปช่วงเกิดเหตุนะประมาณสักตีสองได้ไม่มีใครเป็นประจักษ์พยานเลยไม่อยากให้ไปวิพากษ์วิจารณ์คดีนี้ไปต่างๆนานาก่อนที่ทีมงานจะสรุปสำนวนดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนความก่อนนะคะแล้วการดูแลรักษาความปลอดภัยของทางตำรวจเองก็ดำเนินการอยู่แล้วซึ่งกรณีนี้เนี่ยถือเป็นความโชคดีด้วยที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพอที่จะจับรถคันที่ต้องสงสัยเอาไว้ได้เพราะว่าตอนที่ไปเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างหลังของหน้าต่างรถคันนี้มีการลดกระจกลงแล้วก็เห็นเหมือนกับเป็นแสงไฟวาบๆตำรวจเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะใช่ปืนหรือเปล่านะคะคือสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าที่ประตูหลังด้านซ้ายกระจกเนี่ยมันเลื่อนลงมาแล้วสักพักหนึ่งจะเห็นว่ามันมีแสงวาบๆหลายครั้งเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเคยดูหนังเนี่ยแสงว่าแบบนี้มันก็พอสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อฮะว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยทะเบียนหมายเลขอะไรใครเป็นเจ้าของแล้วจุดประสงค์ในการยิงในครั้งนี้มาจากเรื่องอะไรนะครับ